หัวข้อาการพูดในคลิปนี้นะครับวิเคราะห์หลังเกมเชียงรายครับผมใช้คำว่าเชียงรายอยู่ในเต็ดประเทศไทยชนะ f อฟซีโซประเทศเกาหลีใต้คือผมจะบอกแบบนี้ว่าเกมเมื่อวานเน่ยก่อนแข่งอะเราหลายคนหลายคนนะไม่ทุกคนมีความรู้สึก หนักใจหน่วงใจมีความรู้สึกไม่สบายใจรวมถึงบางท่านมีความรู้สึกใช้คำว่าอับอายเนาะกับเกมที่เชียงรายยูไนเต็ดแพ้ให้กับทีม FC s ซโซจากประเทศเกาหลีใต้ไปศูนย์ประตูต่อห้าความรู้สึกมันมันอึนไปหมดรู้สึกว่าประเทศไทยทีมจากเมืองไทยเสียรางวัด เสียค่าสามประสิทธิ์เสียนู่นเสียนี่เสียทุกอย่างนะครับความรู้สึกแบบนั้นมันมันเกิดขึ้นอยู่กับกับกับแฟนบอลชาวไทยถึงแม้จะไม่ทุกคนนะครับถึงแม้จะไม่ทุกคนแต่โดยรวมก็เป็นแต่หลังจากจบเกมเมื่อวานเนี่ยความรู้สึกเ yeah ย่มันออกมามันเป็นความรู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดขึ้นได้จริงเหรอมันเป็นแบบนี้จริงๆเหรอแค่เสมอแค่แพ้น้อยๆแค่รูปเกมออกมาดีๆ ก็พอใจแล้วนี่กลับมาถึงชนะเลยเหรออันนี้คือความรู้สึกที่มันทําให้ทุกคนเอาแบบง่ายๆหลุดจากความรู้สึกที่พูดมาข้างต้นมาสู่ความรู้สึกเปรมปีดีมีความสุขถ,ถ้าย้อนกลับไปถึงในกลุ่มของสตาฟผู้บริหารแล้วทนะุกบอลพูดง่ายๆเลยหลุดจากขุมนรก เพราะเขามีความรู้สึกเจ็บปวดยิ่งกว่าเราหลายเท่าตัวนะครับการที่เขาแพ้เนี่ยเขาไม่ความรู้สึกเจ็บปวดเพราะเขาแบกภาระหน้าที่ไม่ใช่แค่เพียงเชียงรายนะครับเขาแบกภาระหน้าที่ความเป็นตัวแทนจากประเทศไทยไปด้วยกับการที่เขาสามารถทําได้แบบเมื่อวานเนี่ยมันทําให้เขาเหมือนกับหลุดจากขุมนรกขึ้นมาสู่บนพื้นดินปกติโอเคละถึงจะยังไม่ขึ้นไปแตะสวงสวรรค์น,นะแต่ก็ขึ้นมาอยู่บนสเตจที่ มีความสุขเป็นเท่าตัวนะครับก็หลังเกมครับอะไรทำให้เชียงรายกลับมาเป็นแบบนี้ได้สิ่งแรกก็ต้องขอชื่นชมก่อนนะครับชื่นชมทีมสตาฟชื่นชมทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทีมนะที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แล้วก็การปรับเปลี่ยนวิธีการที่ให้เด็กๆลงไปใช้ในสนาม ในช่วงระยะเวลาผ่านมาเพียงแค่2วันง่ายๆเลยก็คือขอบคุณสตาฟโค้ชที่ปรับรูปแบบวิธีการเล่นที่เกมแรกเนี่ยเชียงรายยูเนเต็ดที่แพ้ให้กับทีม f อฟซีโซเนี่ยมันเกิดจากการผิดพลาดกับการวางแผนนะในการใส่กลยุทธ์แทคติกที่ใส่ให้ไปกับเด็กระบบเกมแรกเล่นในระบบ4-3-3นะครับซึ่ง ก็ตามที่ผมเคยพูดไปว่ามันเป็นระบบที่ที่ดีมากๆไม่ใช่เป็นระบบที่ไม่ดีมันเป็นระบบที่ดีสุดๆทีมนคมปรปฐมก็เล่น4ีสามสแต่มันไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทีมเชียงรายเพราะคำว่า4ีสามสามของเชียงรายไม่ได้เป็นสิ่งที่เขาใช้กันมาทำไม่คุ้นชิน กับการที่เมื่อวานนี้ปรับมาเล่นในสิ่งที่ตัวเองถนัดคือระบบ3-4-2-1ขณะที่เป็นเกมรุกและ5-4-1ขณะที่เป็นเกมรับใช้ในเรื่องของความอดทนในการเล่นการเลือกใช้แทคติกกลยุทธ์ในแต่ละสถานการณ์ได้ลงตัวบางครั้งก็มีในช่วงจังหวะโอกาสในช่วง สถานการณ์ที่เป็นใจด้วยนะครับก็ทำให้เชียงรายเนี่ยเก็บ3ามแต้มได้ทีนี้มาดูในเนื้อเกมอีกนะครับบางครั้งหลายคนมองว่ายังรับต่ำแล้วก็เอฟซีโซก็บุกนะครับแต่โอเคนะครับมันภาพเนี่ยเกมเกมแรกกับเกมนี้มันต่างกันเยอะแต่แทคกติกที่วางลงไปขณะเล่นเกมรับของทางเชียงราย รับ10คน10คนจริงๆนะครับ10คนจริงๆ10คนในที่นี้หมายถึงบิลไม่ได้ต่างอะไรกับชาชาฟังผมก่อนนะครับเกมรับบิลไม่ได้ต่างอะไรกับชาชามากนักแต่มันมีข้อแตกต่างเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเกมรับเชียงรายยืนเป็น2ลาย2แถวชัดเจนคือ5กับ4 ซึ่งมันเป็นเกมรับที่หาชมได้ไม่มากนักนะครับหาชมได้ไม่มากนักสำหรับฟุตบอลสมัยใหม่ที่เล่นเกมรับแค่2แถวจริงๆแล้วมันต้องมีอีก1แถวก็คือ1แต่เชียงรายด้วยด้วยกองหน้าที่มีบุคลิกที่ไม่โดดเด่นในเรื่องของการเล่นเกมรับทั้งบิโลโรชิมาทั้งจาชาเนี่ยมันทําให้ทั้ง2เกมเนี่ยรูปแบบวิธีการเล่นเนี่ยมันหายไปในเฉพาะตําแหน่งของหน้าเป้านะทีนี้ ข้อแตกต่างระหว่างบิลกับชาชาคือโพซิชันในการยืนหลายครั้งนะครับมันไม่ตอลอดทั้งเกมแต่มีการสลับหลายครั้งถ้าใครลองไปสังเกตดูขณะที่ FC ซโซครอบครองบอลในแดนของเชียงรายก็เล่นระบบสไตล์ตามปกติครับเอ่อสี่สขณะเป็นเกมลุกก็บีปีเข้ามาโดยเฉพาะฝั่งขวาเติมวิงแบ็กขึ้นไป เพิ่มปริมาณผู้เล่นในแดนบนของ FC s ซ o u l b ล e l o r s i บางครั้งเลือกที่จะพาตัวเองไปยืนอยู่ริมเส้นของสนามโดยเฉพาะฝั่งด้านขวาของทีม FC s o u โดยเฉพาะฝั่งด้านขวาของทีม FC s o u เพื่อนๆนึกภาพออกนะเพื่ออะไรหนึ่ง จังหวะทานซีชั่นในพื้นที่ตรงนั้นวิงแบ็กขวาเติมขึ้นไปด้านบนเป็นปีกสองไม่รู้ว่าบิโลโรชิมาคิดแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเป็นแทคติกที่โค้ชวางมาแต่สิ่งที่เขาทำสิ่งที่บิวโรชิมาทำคือการพาตัวเองออกไปอยู่ริมเส้นด้านขวาไม่มาทำการป้องกันเลยซึ่งเหมือนกับชาชายังไงเหมือนกับชาชา ก็พาตัวเองไปยืนอยู่ตรงกลางร,ระหว่างเซนเตอร์ของคู่ต่อสู้ในขณะทาฝ่ายป้องกันไม่บังด้วยยืนไว้เพื่อรอทานสิชั่นยืนไว้เพื่อรอโต๊กลับก็ยืนเหมือนกันไม่ได้แตกต่างกันแต่ถ้าเจาะลึกลงไปในแทคติกมันจะมีความแตกต่างกันเยอะพอสมควรเยอะยังไงล่ะครับการที่ชาชายืนปักอยู่ตรงกลางไม่ช่วยทำการป้องกันเหมือนบิลโรชิมา มันทำให้โพ i ิชันในการป้องกันของเซนเตอร์แบ็กสคนก็อยู่ตรงกลางเหมือนกันพอโพสิชันในการทำการป้องกันอยู่ตรงกลางขณะที่เป็นเกมลุกผมพูดในขณะที่โซเป็นเกมลุกนะโพ i ิชันของเซนเตอร์อยู่ตรงกลางกลางสนามซึ่งพออยู่ตรงกลางสนามเซนเตอร์สองคนก็เหมือนเป็นฐานที่จะคอยซัพพอร์ตรองรับการเคลื่อนที่ของฟุตบอลจากซ้ายมาขวาจากขวามาซ้าย ทำให้เกมในการบิลล์อัพหรือการมีช h o i ในการเลือกจ่ายของมิดฟิลของโซลขณะที่บอลไปข้างหน้าไม่ได้ขณะที่บอลไปด้านข้างไม่ได้ก็จะมีด้านหลังก็คือเซนเตอร์แบ็กซับพอร์ตสตัวเพราะว่าชาชายืนตรงกลางเซนเตอร์ตัวนี้ยืนใน Position นี้เหมือนกับยืนเกมลุกและคอยระแวดระวังในการเล่นเกมรับได้ง่าย บิวล,ล่ะครับบิวก็พาตัวเองออกไปอยู่ริมเส้นไงพอไปอยู่ริมเส้นในโพซิชันที่แบ็กขวาเติมมันทำให้ความกังวลของเซ็นเตอร์แบ็กอาจจะไม่ทั้งสองคนหรือคนเดียวบางครั้งถึงสองคนก็ต้องทำไมครับก็ต้องมีการเคลื่อนตัวไปทำการซับพอร์ตเกมรุกของทีมของเขาเองทางด้านขวาเช่นกันแน่นอนนะครับถ้าบิวโรชิมา ยืนตรงกลางสถานการณ์ก็จะเหมือนกับวันนั้นแต่บางครั้งในเกมเมื่อวานบิลโลชิมาไปยืนริมเส้นมันก็ทําให้ความระแวดระวังในการที่จะกลัวถูกทีมเชียงรายโต้กับของแนวรับของทีเอฟซีโซเกิดความกังวลก็เลยทําให้ก็ต้องพาตัวเองมูฟไปยืนใกล้หรือประกบบิลโลชิมาในขณะที่ตัวเองเป็นเกมลุกเพราะเกรงว่าเมื่อเสียบอลจะถูกทานทิชั่น ของเชียงรายโต้กลับมาฝั่งทางบิลชนาะพึ่งแบ็กขวาเติมขึ้นไปมันก็ทําให้เชฟในการเล่นเกมลุกที่ซัพพอร์ตในแดนล่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่เมื่อมิดฟิลได้บอลเมื่อมดฟิลเอสิโซได้บอลขณะที่เป็นเกมลุกเขาเล่นเกมลุกจ่ายด้านข้างจ่ายลายลึกจ่ายในกลุ่มของตัวเองไม่ได้แล้วหันมาด้านหลังเอาตายหามเซนเตอร์แบ็กไปไหน เซนเตอร์แบ็กอ้อต้องออกไปประกบมันทําให้บาลานในการเล่นเกมลุกของทีมเอฟซีโซหายไปด้วยในส่วนแทคนิคต,ตรงนี้นะครับถ้าใครนึกภาพออกฟังผมอธิบายก็จะเข้าใจมากขึ้นนะครับนะมากขึ้นนะครับก็นี่คือสิ่งที่เชียงรายทําในขณะเล่นเกมรับเกมลุกครับเกมลุกต้องยอมรับว่า มุมและระยะทางในการซัพพอร์ตของทีมเชียงรายดีขึ้นผิดหูผิดตาจากเกมแรกแบบฟ้ากับเหวด้วยอะไรครับด้วยขนาะเป็นเกมรุกด้วยขนาะที่เป็นเกมรุกปริมาณผู้เล่นริมเส้นจะมีแค่การแล้วก็วิงแบกด้านขวาอ่ะโชติพัฒผมเอาภาพโชติพัฒและกันในครึ่งหลังแต่ส่วนที่เหลือจะเข้ามาคอมเพกอยู่ข้างในก็จะเป็น เอกนิต e นะครับสิวกรอิยองแลพิจิวั์บิวโรชิมะนี่คือสิบเอ็ดตัวแรกที่ผมจัดไว้อะนี่คือสิบเอ็ดตัวแรกที่ผมจัดไว้ผมถึงจาชื่อได้ผมจดไว้เมื่อว,ว,ว,วานนะครับมุมะระยะทางในการทัพพอร์ตมันกระชับขึ้นครับมันกระชับขึ้นมันก็ทําให้ประกอบกับความความคล่องของนักเตะไทยเด็กไทยมีความคล่องแคล่วทําทให ภาพในการรับส่งบอลซัพพอร์ตบอลทาได้ดีกว่าเกมแรกเยอะและที่สําคัญอย่างที่ผมบอกว่า f อฟซโซเป็นทีมที่ระยะทางในการซัพพอร์ตห่างมากระยะทางในการซัพพอร์ตห่างจึงทาให้มีช่องในการรับส่งของทีมเชียงรายทําได้ดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่เชียงรายทําได้ดีในเกมที่เจอแกัอฟซโซเพียงแค่ใช้คําว่า เพียงแค่โค้ดทีมงานสตาฟโค้ดหยิบยื่นความเป็นตัวตนของเชียงรายให้เขาลงไปเล่นแบบคุ้นชินแบบชำนาญแล้วแบบเป็นธรรมชาติกับการเปลี่ยนระบบจาก4-3-3ในเกมแรกมาเป็น3-4-2-1อันนี้คือจุดเปลี่ยนที่ทำให้เชียงรายประสบความสำเร็จในเกมเมื่อวานนะครับ เมื่อวาน11ตัวแรกที่ผมวิเคราะห์ไว้ก็ผิดไป2คนนะผิดไปสคนแต่รูปแบบวิธีการเล่นตรงไปประมาณสิ่งหนึ่งที่ผมสิ่งนึงสิ่งหนึ่งที่ผมนำมาพูดคุยกับเพื่อนเพื่อนะเพื่อให้เพื่อนๆเ,เห็นภาพอ่ะมากๆที่สุดเนี่ยก็คือคำว่ามุมและระยะทางในการซัพพอร์ตมุมและระยะทางในการซัพพอร์ตหลักการฟุตบอลผมพูดบ่อยมาก ถ้าคุณจะเล่นซัพพอร์ตเพย์คุณจะเล่นการครอบครองบอลคุณต้องมีมุมะะรยางในการซัพพอร์ตที่บาลานซ์เหมาะสมและสมบูรณ์เมื่อวานทีมเชียงรายสมบูรณ์กว่า FC s ซโซในบางช่วงนะไม่ได้ทุกช่วงในบางช่วงแต่มันดีวกว่าเกมที่แล้วมากๆผมได้สื่อการสอนตัวใหม่ ซึ่งผมคิดออกกับการที่คุยกับพวกเราในช่องนี้แหละผมไม่เคยมันไม่ได้อยู่ในหลักสูตรการสอนแต่ผมมีความสุกว่าอันนี้มันคือสื่อการสอนที่ทําให้ทุกคนเข้าใจและเห็นภาพได้มุมระยะทางในการซัพพอร์ตของเชียงรายถ้าไม่มีแท็กติกบอร์ดก็ให้เป็นเพื่อนนึกภาพถึงฟังเสียงผมฟังเสียงผมผมพูดเคยพูดไปล้ฟังเสียงผมผม,งงผม,มุมระยะทางในการซัพพอรของเชียงรายคือติ๊ตอกติ๊ก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 ตอก,ตก,ตอก ติกตอกติกตอกตก,ตอก,การรับส่งของเชียงรายเมื่อวานเป็นแบบนี้ในบางช่วงนะแต่กับของ f อฟซจะเป็นแบบนี้ทั้งเกมติกตอกติกตอกติกตอกติ๊กตอกเป็นแบบนี้ทั้ง3แดนถ้าใครเรียนฟุตบอลกับผมเรียนโค้ดกับผมจะรู้ว่าในแต่ละแดนเนี่ยมุมระยะทางในการซัพพอร์ตมันจะต้องค่อยๆบีบ แดนที่1คุณสามารถใช้คําว่าแดนที่1แดนที่1ก็คือแดนเราแดนล่างคุณสามารถใช้คําว่าติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกได้ทั้งเกมไอ้ได้ทั้งแดนเข้าสู่แดนที่2คุณใช้แบบนี้ไม่ได้เข้าสู่แดนที่3คุณใช้แบบนี้ไม่ได้เข้าสู่แดนที่2คุณต้องติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊ก เข้าสู่แดนที่สามคุณยิงคุณต้องแบบนี้เลยติ๊กตอก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 เพราะว่าพื้นที่มันจะบีบเข้าไปเรื่อยเรื่อยๆถ้ามุมระยะทางในการพื้นที่มันจะบีบเข้าไปเรื่อยๆเ,เพื่อไปหาเป้าหมายทาร์เก็ตก็คือประตูแปดฟุตแปดหลาคุณจะมาติ๊กตอกคุณไม่ทางเอาชนะได้ที่ผมพูดแบบนี้ผมมันจะสื่อให้ถึงว่าทีม fc z o เป็นทีมที่ไม่มีคอมบายเพย์ไม่มีการเล่นในพื้นที่แคบที่ดีไม่มีปัญญาเจาะ แนวรับออกู่ต่อสู้ได้แน่นอนก็ต้องขอขอบคุณเชียงรายนะครับที่ตัดสินใจเปลี่ยนแบบนี้จริงๆถ้าเชียงรายยังดื้อแล้วไม่เปลี่ยนมาเล่นระบบที่เขาเล่นเมื่อวานเนี่ยผลจะไม่ออกเป็นแบบนี้มาตรงนี้ต่อลืมเลยแหมเตรียมมามาดูสถิติก่อนสถิติเกมเมื่อวานสถิติเกมเมื่อวานเชียงรายนะครับชนะสองหนึ่ง ยิงประตู10ครั้งเชียงรายยิงประตู11ครั้ง,ง,ยยง,งโซยิง13ครั้งเข้ากรอบเชียงราย3ครั้งเอซีโซ่4ครั้งปเปอร์เซ็นต์การครอบวอมบอล37กับ63 38กับ62ประมาณแบบนี้ใบเหลือง4หนึ่งโอเคใบเหลืองใบแดงไม่ต้องพูดถ้าจะไม่วิเคราะห์จากตัวเลขปเปอร์เซ็นต์การครอบของบอลมันต่างกันมาก ยิงเข้ากรอบไม่ต่างกันจังหวะยิงประตูไม่ต่างกัน,กนถ้าดูในเนื้อเกมจริงๆเนี่ยจังหวะยิงประตูเนี่ยของเราเสียวกว่าด้วยของเราเสียวกว่าด้วยไอที่ไม่ตรงกรอบอะของเราเสียวกว่าด้วยนะครับของเรามีโอกาเสเป็นประตูมากกว่าด้วยเอย๊แล้วทำไมปเปอร์เซ็น,นการครอบของบอลมันแตกต่างขนาดนี้แล้วผลการแข่งขันมันกลับเป็นของเชียงรายจังหวะยิงประตูก็หวาเสียวกว่า ถ้าดูจากเกมจะวิเคราะห์ให้ฟังแบบนี้เปอ์เซ็นต์การเข้าของบอลของโซลที่เยอะถ้าย้อนกลับไปเมื่อเมื่อคำพูดที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้ fc โซลเป็นทีมที่เล่นได้ในแดนที่1กับแดนที่2เท่านั้นในแดนที่3เล่นไม่ได้หรือแดนค fin อมบินเนชั่นเพย์ฟินิชชิ่งฟินิชโซนฟินิชโซนเล่นไม่ได้ด้วยระบบวิธีการเล่นของเชงียงรายเกมรับเป็น5้าส สองแถวไม่ใช่สามแถวถ้าสามแถวเนี่ยมันต้องไปแถวเชียงใหม่คันสีแดงแดงอ้นี่มันสองแถวเนาะโอ้โหก็มันสองแถวไม่ใช่สามแถวสองแถวขอภัยครับมุกแปกสองแถวมันก็เลยทําให้ขณะที่โซเล่นเกมลุกโซก็จะครอบครองบอลในแดนที่หนึ่งกับแดนที่สองส่งบอลไปมาเข้าสู่แดนที่สามไม่ได้เพราะก็าําไม่เป็นไม่ใช่ไม่เป็นซะทีเดียวทําไม่เก่ง ประกอบกับเชียงรายก็อยู่ในแดนที่หนึ่งเกือบทั้งหมดเข้ามาสู่แดนที่สองนิดหน่อยประเด็นการครอบคงบอลก็เป็นแบบนี้แหละครับแต่จังหวะการเข้าทํามประตูไม่มีประเด็นการครอบขอบอลเขารับเขานับบอลโพสเซชันเขาไม่ได้นับรวมถึงคอมบิเนชันเพย์ประเด็นการครอบคงบอลก็เป็นแบบนี้แต่ถ้าเจาะเนื้อหากันจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นรองในขณะที่จังหวะการเข้าทาําประตูอันนี้คือสถิติที่ นำมาวิเคราะห์เพื่อนๆถ้าใครดูจากตัวเลขก็จะเป็นแบบนี้นะครับอ่ะมาดูตารางคะแนนผมเตรียมมาผมเตรียมมาตารางคะแนนครับอันดับหนึ่งปักกิ่งกัวอันแข่งสี่นะแข่งสี่หมดแข่งสหมดแล้วกันชนะสี่นัดรวดสิบสองคะแนนเต็มเข้ารอบแล้วลอยลำที่สอง f ซโซสีได้ไหมเสีได้เนาะทีม FC ซอโซ่อดับสองกับทีมที่เจอเราอีกครั้งหนึ่ง ก็ใช่ว่าจะชนะเราเราอาจจะชนะตอกย้ำก็ได้เอฟซีโซ so, ชนะสองแพ้สองชนะใครครับชนะเมลเบิร์นวิกตอรีชนะเชียงรายแพ้ปักกิ่งกัวอันแพ้เชียงรายมีหกคะแนนเชียงรายเอ้อันดับสามเมลเบิร์นวิกตอรีแข่งสี่ชนะหนึ่งมีสามคะแนน ชนะเชียงรายทีมเดียวแพ้เอฟซีโซแพ้ปักกิ่งกัวอันเชียงรายชนะหนึ่งชนะโซเอฟซีโซอ่ะตารางคะแนนแบบนี้มีโอกาสเข้ารอบไหมอ่ะมีโอกาสเข้ารอบนะครับมีโอกาสเข้ารอบเหลืออีกสองเกมมีอีกหกแต้มให้เก็บโอ้มันได้อยู่เนาะมันได้อยู่มันได้อยู่นะครับมันได้อยู่แน่นอนคืออะไรครับเชียงรายจะต้องไปเจอกับ เมเบิลวิกตอรี่คือถ้าพูดแบบนี้คุณภาพของเมเบิลวิกเตอรี่ก็ก็ไม่ได้เหนือกว่าโซไม่ได้เหนือกว่าปักกิ่งนั่นหมายถึงเราก็จะสามารถอนุมานได้ว่าไม่ได้เหนือกว่าเราเรามีโอกาสเก็บสามแต้มกับเมเบิ์วิกเตอรี่นะครับแต่ก็ต้องดูว่าติดตัวติดโทษแบนด์เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาวิเคราะห์กันอีกทีหนึ่งว่าจะเล่นระบบไหน ผมอาจจะต้องวิเคราะห์เร็วหน่อยไหมเพื่อได้เป็นแนวทางให้กับทีมเอาไปวิช่วยกันวิเคราะห์ถือว่าช่วยกันประเทศไทยนะเชียงรายจะต้องเจอกับปักกิ่งกวัวอันที่เข้ารอบไปแล้ว <c oughs> ที่เข้ารอบไปแล้วนั่นหมายถึงปักกิ่งกวัวอันคือถ้าเราชนะสองเกมอาตีชนะเมลเบิร์นตี โอ้ชนะปักกิง่งอาติชนะ2เกมเพราะมีแต้มไม่เก็บก็เป็น9แต้มพอเป็น9แต้มเนี่ยก็ต้องมาดู FC ฟซอโซ่ะอฟซีโซ่เขาจะเก็บได้6แต้มหรือเปล่าเอาง่ายๆต้องเชียร์ให้ FC s ซโซไม่ชนะชัวๆเลย2เกมอ่อฟซ s โซต้องไม่ชนะทั้ง2เกมและเราชนะ2เกมเราจะเข้ารอบนะถามว่ามีโอกาสไหมมี ทำมายากไหมก็ใช้คําว่าต้องใช้ความสามารถมากหน่อยดีกว่าต้องใช้ความสามารถมากหน่อยกับการที่จะเข้ารอบแต่ขออนุญาตดื่มน้ำก่อนนะครับแต่กับการที่ชนะเมื่อวานอ่ะคุณหยุดความรู้สึกเมื่อวานไว้ก่อนคุณย้อนกลับไปสองวันสามวันที่ผ่านมา ทีมสตารผู้บริหารนักบอลสิ้นหวังไอคำว่าจะคิดเข้ารอบเนี่ยมันไม่มีอยู่แล้วเขามีเพียงแต่ว่ากูทำอะไรลงไปกลับไปเนี่ยถ้ามันเละแบบนี้อีกสองเกมจะทำยังไงเขาไม่ได้คิดเลยว่าจะเข้ารอบอะบอกตรงๆผมพูดตรงๆเขาคิดอย่างว่าพลาดแล้วทำให้ประเทศไทยเสียค่าสามัทคีทำให้ประเทศไทย เสียชื่ออะประมาณแบบนี้นะมุมมองเขาทำให้สโมสรเสียชื่อทําให้หลายคนมองฟุตบอลเมืองไทยในระดับหนึ่งเหมือนอยู่ในขมนโลกอะ่ะแต่เมื่อวานพอเขาชนะแล้วรูปเกมเป็นแบบนี้วิธีการเล่นเป็นแบบนี้คือคุณคุณได้ก้าวข้ามผ่านในช่วงเวลาที่มันเลวร้ายไปแล้วคุณสบายใจแล้วที่เหลือเขารอบไม่เขารอบช่างมันช่างมัน คุณเก็บความรู้สึกแบบนี้ไว้ให้ได้นานที่สุดถ้าคุณสามารถเก็บไว้ได้นานจนจบอีกสองเกมไม่ว่าผลจะออกมาแบบไหนคุณคุณผมไม่ใช้คำว่าสู้นะผมจะไม่ใช้คำว่าสู้เหมือนเหมือนเอาคือเหมือนบางท่านบอกต้องสู้ผมไม่ใช้คำว่าสู้เพราะผมเชื่อว่าเด็กสู้ส,สู้ทุกคนแต่จะเอาอะไรไปสู้กับเขาผมพูดแบบนี้หมายความว่ายัางไงเกมแรก เด็กก็สู้แต่เด็กสู้ไม่ได้ไม่รู้เอาอะไรเอาอะไรไปสู้กับเขาเกมที่สองเมื่อวานเด็กก็สู้ครับแต่เขามีอาวุธไปสู้กับเขาตัวอย่างเช่นเกมแรกเกมแรกคนสองคนต่อยกันคนสองคนต่อยกันทะเลาะกันผมผมเคยยกตัวอย่างไปแล้วเอาตัวอย่างเดิมก็ได้ ถ้าคนสองคนจะต้องสู้กันมีอาวุธคนละชิ้นในช่วงระยะเวลาในการสู้กันในพื้นที่แคบหนึ่งคนมีมีดสัน้นอีกหนึ่งคนมีหอกที่แหลมคมและแข็งแรงกว่ามีดสัน้นหลายเท่าสู้กันในพื้นที่แคบเมตรเดียวแน่นอนพูดขนาดนี้ก็รู้ว่ามีดสั้นแทงไส้ไหลหอกยาวๆเป็นเมตรส,สองเมตรทำอะไรไม่ได้แน่ เกมแรกเชียงรายอยู่ในสถานการณ์ของคนได้หอกไปสู้กับมิสสั้นในพื้นที่แคบเด็กสู้แต่สู้ไม่ได้ครับมันก็เลยดูเหมือนไม่สู้เพราะมันสู้ไม่ได้ฉะนั้นผมจะไม่พูดคำว่าสู้หรือไม่สู้จะสังเกตสองในทางกับกันเราได้มีสสั้นเขาได้หอกสู้ในพื้นที่แคบมันกลายเป็นเราเออเรามีมิติในการสู้มากขึ้นขอให้เก็บความรู้สึกแบบนี้ ผมก็ำลังจะพูดถึงการวางแผนนะครับขอให้การวางแผนเลือกแทคกติกกลยุทธ์ให้เหมาะสมแล้วก็เก็บฟิลลิ่งแบบนี้ให้จบในสองเกมเข้ารอบไม่เข้ารอบช่างมันไม่ต้องสนใจถ้าคุณเก็บความรู้สึกแบบนี้ได้คุณกลับมาที่เมืองไทยอ่ะคุณจะประสบความสำเมร็จมากขึ้นด้วยเชียงรายจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลยผมบอกแบบนี้แต่ถ้าคุณไม่คีปฟิลลิ่งแบบนี้คิดความรู้สึก ไอเดียแบบนี้เไว้เนี่ยแล้วเลือกอาวุธเลือกวิธีการกลยุทธ์เทคติกที่จะลงไปเล่นกับซิดนีย์กับเมลเบิร์นผิดคุณก็จะกลับไปอยู่ในสถานการณ์เหมือนเดิมกับเกมแรกคุณตัดคำว่าสู้ไม่สู้ของนับมบอนออกไปสู้ทุกคนสู้แต่ไม่รู้จะอะไรไปสู้กับเขาสู้ไม่ได้น,นนะัผมเชื่อว่ากับการที่ผมวิเคราะห์ไปเมื่อวาน คำพูดเนี้ยมันจะทําให้เพื่อนๆพือนอนึกภาพตามออกจากผมว่าเอ้ยมันสําคัญจริงๆร,ระบบวิธีการเล่นอาวุธแทคติกกลยุทธ์มันสําคัญมากกับการที่จะให้นักบอลทีมหนึ่งหยิบลงไปใช้เนี่ยถ้าวิธีการมันไม่ได้วิ่งให้ตายก็ไม่เจอบอลวิธีการไม่ได้วิ่งให้ตายก็เปลืองแรงเปล่าวิธีการดีความเข้าใจดีไม่ต้องใช้ถึงร้อยก็สามารถชนะได้ ดังนั้นก็อ่ะผมไม่วิเคราะห์แล้วว่าจะชนะเข้ารอบไม่เข้ารอบยังไงเท่านี้ก็โอเคแล้วทีมชาติไทยไม่ใช่ทีมชาติผมจะติดผมจะอินความวาทีมชาติไทยเพราะผมความรู้สึกว่าเชียงรายเนี่ยไม่ได้ใส่เสื้อสีส้มเล่นเมื่อวานะ่ะผมเชียร์ว่าทีมเชียงรายใส่เสื้อสีแดงขาวน้ําเงินเล่นผมความรู้สึกผมเป็นแบบนั้นนะครับปกติผมไม่ได้เชียร์เชียงรายเป็นการส่วนตัวอยู่แล้วนะครับเป็นเป็นทีมที่เ ไม่ได้เป็นทีมรักแต่เมื่อวานนี้เราเชียร์ด้วยความรักเพราะว่าเขาเป็นคนไทยเป็นทีมจากประเทศไทยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าอมืมันสนุกผมว่าทุกคนคิดแบบนี้นะครับขอแสดงความยินดีแล้วก็ขอขอบคุณทีมเชียงรายยูไนเต็ดด้วยนะครับที่ทําให้คนไทยจิตใจพองโตถึงแม้ว่าคุณจะไม่ไปในนามทีมชาติไทยก็ตามคุณไปในฐานะทีมของคนไทยการที่คุณทําให้ทีมประสบความสําเร็จถึงแม้ว่ารูปเกมจะไม่สวยหรู แต่สิ่งนี้มันทําให้คนไทยมีความสุขนะครับแล้วก็ทําให้คนไทยดูมีคุณค่านในสายตาฟุตบอลเอเชียมากขึ้นรักษาความรู้สึกนี้ไว้ให้ได้รักษามาตรฐานนี้ไว้ให้ได้เข้ารอบไม่เข้ารอบไม่ซีเรียสนะครับก็ขอขอบคุณนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ